ครับกิจกรรมวันโกนสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารในวันนี้ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน10วันจันทร์ที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ในเวลา2ทุ่มโดยประมาณคณะพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมเนื่องในวันโกนบัดนี้ได้เวลาสมควรก็จะได้ขอน้อมกราบพระธนาท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดพระพุทธศรีจอมทองวรวิหารได้เมตตาเป็นประธานกดสวิตช์ไฟฟ้าบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอน้อมกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้นั่งอยู่ในอาการสำรวมประคองอัญชลีครับลำดับต่อไปเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพัคนากิตติคุณได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสักการะนาตังพุทธังอภิปโปชยามาอิมินาสักการะนาตังธัมมังอภิปโปชยามาอิมินาสักการะนาตังสังฆังอภิปโปชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสอิติปิโสภะคะวะอะระหังวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารทิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเธหันธัมมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตาริปุริสัยโยคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณียโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเขหันธัมมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาถาโยมนามเสเอเสริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทาวิมังคโลปายะเทสโกคารุธานิยะปาโมโคเสสานุเสสานายโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาปะมาโตจาตังนามาสามี
สัพพาทาติสิริมังคละสมณวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดการทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลครับในลำดับต่อไปเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีธันวรัตน์สิริสายพิลุนได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสเพื่อที่จะได้อาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสซึ่งในวันนี้วันโกนขึ้น7ค่ำเดือน10เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในโอกาสนี้จะได้ขอกราบรัตนาท่านเจ้าคุณได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาในส่วนเบื้องต้นและจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภเนื่องในวันโกนขอน้อมกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานทัสสศีลรวมไปถึงสวดสามเณรสิกขาสืบต่อไปขอนิมนต์ครับกราบหลวงพ่อเจ้าวาดพร้อมกันนะครับกราบมายังพันเตสารานาสีลังยาจามาสุติยามปีมายังพันเตสารานาสีลังยาจามาตาติยามปีมายังพันเตสารานาสีลังยาจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะทามิตังวะเททะอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมานังนิทิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอาทินนาธานาเวรมณีอาทินาธานาเวรมณีอภรมจริยาเวรมณีอภรมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจกิตวาทิตวิสุกทัสสนาเวรมณีนัจจกิตวาทิตวิสุกทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาทาลนะมันดานะวิโภสนัทธานาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาทาลนะมันดานะวิโภสนัทธานาเวรมณีโอจาสยานามหาสยานาเวรมณีอุจจาชยนามหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตาปฏิฆานาเวรมณีชาตรูปราชตาปฏิฆานาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสัมมาทิยามิ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 สัมพุทโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักขังปวัตเตตวาโลเกอปติวันติยังโลกัสสังขังกตุงจริตวาโลกจาริกังติวิทังโลเกสะธัมมังสัมมะเทวะปวัตติยังอนุปุเพนะสวะทิงปัตตวาเชตวะเนวะสังสัมเนรานังนิสายะจิตตังกทานุสิงคิตุงอนุญญาสิทัสสิขาสัมเนเรหิสิงคิตุงสัมเนรานังทัสสังขังสิขาปะทังพะนามะเสสัมเนรานังทัสสิขาปทานิเตสุจสัมเนเรหิสิขิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินาธานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนทาลนะมันดานาวิโภสนาทานาเวรมณี
อุจจายนามหาสายนาเวรมณีชาตาโลปาลาสตาปฏิฆาหานาเวรมณีตีครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีสมทวินได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายพานขอศีลที่ธรรมาสน์เพื่อที่คณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันสมาทานศีลสืบต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะตติยามมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมานังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะเทนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีลานะสุขติงยันติสีลานะโภคสัมปทาสีลานะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะกราบกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจูเลียได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมให้หลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับThank you.
เชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะเจ้าค่ะพระมาจโรกาทิปติสหัมปติงกาตันชะลีอานาทิวารังอายาจะถังสันติทสาตราอัปปราชักขาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรหมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ที่สักดาความบริสัทธ์ทุกหมู่พรหมน้อมหาดนามัสการประดิษฐานณที่สมควรแรอุจึงบังคมชุรีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเทอญอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตทัตถังปรัตเถนะพะหุนาปินะหาปะเยอัตตทัตถะมะภิญญายะสะทัตถัปปสุโตสิยาเตณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาปรรณนาถึงศาสนธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประครับประคองฉลองศรัทธาแล้วจะได้น้อมนำเอาธรรมะ
มาเป็นหลักสำหรับประกอบกับการดำเนินชีวิตประจำวันตามสมควรแก่เวลาจะเอามือลงมาบนตักได้เนื่องในวันนี้เป็นที่ประจักษ์สำหรับพวกเราอยู่แล้วว่าเป็นวันโกนตามปกติแล้ววันโกนนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางไว้หรือวางแบบแผนไว้แบบอย่างไว้ตั้งแต่สมัย ปกครองเป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมางและก็วัดลำเปิงตะโปธารามและก็มาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าหรือว่าพระบัญชาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยัติปรินายกในสมัยนั้นมาที่พระธาตุสีจอมทองก็นำเอาข้อวัดปฏิบัตินั้นได้นำมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดพระธาตุสีจอมทองนี่ก็30กว่าปีได้มาเพื่อเป็นการพัฒนาข้อวัดปฏิบัติให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรตลอดถึงแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้สั่งสมปัญญาบารมี สั่งสมเพื่อให้สั่งสมความรู้ทางภาคปริยัติและปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศฟังเทศนั้นก็ในวัดเราวัดพระศรีจอมทองเวลาโดยเฉพาะวันโกนตามปกติแล้วหลังจากทำวัดเสร็จนั่งเจริญสมาธิภาวนาก็สามเณรก็จะสมาทานสิกขาบททั้ง10ข้อแม่ชีโยคีก็ตามปกติเข้ามาอยู่ในวัดพระราชสีจอมทองก็ต้องรักษาอุโบสถศีลหรือว่าศีล8 ก็ต้องสมาทานศีล8พร้อมกันนะคือพร้อมกันสามเณรก็พร้อมกับสามเณรแม่ชีก็พร้อมกับแม่ชีพร้อมด้วยโยคีปฏิบัติธรรมในขณะนั้นก็ตามปกติเมื่อก่อนต้นๆหลวงปู่ก็จะอธิบายเองบรรยายธรรมะต่อจากนั้นมาก็ให้อาตมาเป็นผู้เทศให้ฟังแต่ว่ามีภาระหลายอย่างเพราะสอนหนังสือสมัยนั้นก็เลยมีผู้ที่เข้ามาช่วยสอนหนังสือก็เปลี่ยนกันบรรยายจนมาถึงทุกวันนี้ท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ก็ให้จัดมีทั้งวันโกนวันพระในวันโกนรุ่งเช้าขึ้นมาญาติโยมได้มาทำบุญวันพระก็พระเดชพระคุณก็ให้ฟังเทศในก่อนที่จะรับเครื่องสักการะรับของถวายทยทานข้าวน้ำโภชนาหารก็เทศให้ฟังหนึ่งกันหลังจากนั้นก็ประมาณบ่ายสามก็มีการเทศของภาษาลนาอักษรลนาเขาเรียกว่าเทศทำนองล้านนาให้ฟังอีกสำหรับชาวบ้านเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็ในการรับความรู้สั่งสมความรู้ในด้านการสั่งสมพระธรรมะธรรมะให้เกิดขึ้นในตัวเองการฟังอันนี้ก็มีจุดมุ่งหมายว่าการฟังนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าให้ได้ปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดดวงปัญญาเกิดขึ้นดวงปัญญาเกิดขึ้นเพราะว่าคนเราทั้งหลายนั้นใน
จะมีความรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าจะต้องความรู้นั้นมาจากหลายที่หลายอย่างจากอินทรีย์ทั้ง6จากทวารเรียกว่าจักษุทวารโสตทวารจากโสตทวารก็จากหูเพราะนั้นเราจึงต้องใช้หูผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการฟังจนได้ความรู้สามารถขจัดจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนและอริยชนก็เพราะได้ยินได้ฟังมาก่อนเรียกว่าสุตาปัญญาจะเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีสามทาง1สุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจนฟังแล้วประสบความสำเร็จกลายเป็นพระอริยบุคคลเรียกว่าโสดาบันเบื้องต้นอย่างที่พระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ได้ฟังพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรท่านโกณฑัญญะประธานฤาษีนักบวชทั้ง5เรียกว่าปัญจวัคคีย์น่ะได้ความรู้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันจากการสดับตรับฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพระองค์ทรงเปล่งว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยแปลว่าท่านโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอการที่ได้รู้นั้นจากการฟังเรียกปัญญาได้เกิดจากสุตะคือการฟังได้ดวงตาเห็นธรรมแห่พอมาถึงพูดถึงดวงตานี่ก็จะพูดให้ฟังซะก่อนว่าตาเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าจักษุเรียกว่าจักษุสามเณรน้อยๆซึ่งหลวงพ่อก็เป็นเณรน้อยมาก่อนแต่ตัวเล็กที่สุดในเนรในบรรดาเนรทั้งหลายก็ยังมีรูปปรากฏอยู่ในหนังสือตัวเล็กก็บวชมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วก็ตัวเล็กก็จนถึงทุกวันนี้จนได้เป็นเจ้าอาวาสและก็ดำรงตำแหน่งต่างๆมาจนถึงเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดก็เพราะว่าได้สั่งสมให้เกิดดวงตานะได้ศึกษามาว่าตาเนี่ยแต่เราก็เห็นว่าตาคำว่าตานี่ซึ่งเป็นอวัยวะภาษาบาลีเรียกว่าจักษุ สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเล่าเรื่องตาให้ฟังว่าตาเนี่ยของคนเราเนี่ยมีอยู่4อย่าง4ประเภท1เอาตอนแรกก่อนตา3ตาก่อน3ตานี่1มังสะจักษุเนื้อตาเนื้อจักษุ2นะ2ปัญญาจักษุเรียกว่าสตาเนื้อแล้วก็อันทจักขุนะอันทจักษุอันทจักษุคือคนตาบอดประการที่3สจักษุสจักขุแปลว่าคนมีตาตามปกติแล้วมนุษย์นี่มีสองตาเขาเรียกว่าคนมีตาหนึ่งอันทจักขุคนตาบอดสองเอกจักขุคนตาเดียวสามสจักษุคนมีตา
สี่ติขะติจักขุคนสามตาคนสามตาคนสามตาหนึ่งอันทะจักขุคนตาบอดน่าสงสารเนาะแค่เกิดมาเนี่ยไม่มีตาหรือมีแต่ว่าตานั้นไม่มีแววมองอะไรก็ไม่เห็นมีเยอะก็นี่ก็ล้วนแล้วแต่ว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เกิดมาจากกรรมในอดีตการวันนี้จะไม่พูดถึงนะสองเอกจักษุคนเกิดมาแล้วตาเขไปสักข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมองเห็นข้างหนึ่งมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นตาเดียวคนตาเดียวข้อที่สามเรียกว่าสจักษุก็อย่างพวกเราทุกท่านเนี่ยมีตาสองคนมีตาก็คือตามองเห็นได้ทั้งสองตาแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าติจักขุติจักขุนี่เรียกว่าคนสามตาตาที่สามนี่ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปศึกษาเล่าเรียนต้องเกิดจากตาที่สามเนี่ยคนเกิดมาจะต้องพ่อแม่พี่น้องตลอดถึงผู้ปกครองก็พยายามส่งเสียงให้เราตั้งแต่เด็กๆ ก็แนะนำคำสอนจากแม่แล้วก็คนข้างๆรอบข้างจะเป็นพี่น้องปู่ย่าตายายเป็นพ่อก็สอนเรามาได้ตลอดสอนนู่นสอนนี่ให้เราได้ฟังได้เห็นได้ฟังได้เห็นได้ฟังเพื่อให้เกิดดวงปัญญาตาที่สามนี่เกิดขึ้นตาที่สามนี่จะเกิดขึ้นได้ก็มาจากการฟังการคิดมาจากการฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าหนึ่งสุตมยปัญญาหรือว่าสุตาเอาตาก่อนให้มีตาคำว่ามีตาก่อนหนึ่งสุตาสองจินตาสามคันตาสี่หันตาตานี่สามตานี่สี่ตาเนี่ยมีตานี่คิดถึงตาเดียวตาเอกจักขุกับสจักษุมีนิทานอยู่จะเล่าให้สมณเณรฟังมีวัดหนึ่งมีพระอยู่สองรูปเป็นพี่เป็นน้องคานตามกันมาแล้วก็คนโตนั่นก็เป็นเจ้าอาวาสและรูปคนน้องซึ่งเกิดมาตาบอดไปข้างหนึ่งจะบอดด้วยอะไรก็ไม่ทราบตาบอดไปข้างหนึ่งก็ไปขอกฎระเบียบจากพี่ว่าเวลาแขกมาพักที่วัดจะต้องให้ไปได้รับอนุญาตจากพี่น้องชายก่อนพี่ชายนั้นรักน้องมาตลอดรักน้องมากๆก็คานตามกันมาอีกอย่างหนึ่งน้องก็ตาบอดไปข้างหนึ่งก็เลยว่าอะไรก็ตามใจไม่ได้ตลอดวันนั้นน้องชายไปขอการปกครองอยู่สองคนอยู่สองรูปก็ ไปหาพี่ชายบอกว่าหลวงพี่ถ้าใครวัดเราเนี่ยต้องมีกฎมีระเบียบแขกไปไทยมาหรือว่าใครมาอาคันตุกะมาพักเนี่ยรู้ว่าหลวงพี่เนี่ยใจกว้างเหลือเกินใครมาก็มาพักได้พักแล้วก็ไปแล้วนั้นเดี๋ยวลูกนั้นมาเดี๋ยวลูกนี้มาอยากจะให้มีกฎระเบียบซะหน่อยให้รู้ว่าความสำคัญวัดเรานี่ไม่ใช่มาอยู่ง่ายๆแล้วก็ไปง่ายๆ
กว่าจะเข้ามานอนได้นี่ก็ต้องมีกฎระเบียบเอาไงทุกคนก็ทุกรูปพระหน้าที่อาคันตุกะมาหลวงพี่ก็ให้มาหาผมมาขออนุญาตจากผมก่อนผมจะถามปัญหาเขาถ้าตอบได้ก็ให้อยู่ตอบไม่ได้ก็ไม่ให้อยู่แต่ปัญหานี่เป็นภาษาใบ้ยกมือภาษาใบ้พออาคันตุกะมาหลวงพี่ก็ให้ไปหาพระน้องชายผมก่อนเขาเพิ่งมาขอพรขอพรไม่กี่วันนี้เองให้ไปทายปัญหากันก่อนถ้าทายผ่านท่านก็ได้พักถ้าทายไม่ผ่านท่านก็ไม่ได้พักก็โพเพแล้วนี่พระองค์นั้นก็โพเพแล้วก็ มาขอพักเข้ามาอาคันตุกะมาจริงๆพอมาแล้วก็เพื่อให้สัญญากับน้องชายก็เลยบอกว่าท่านไปหาน้องชายผมก่อนนะไปทายปัญหากันก่อนก็ต้องไปเพราะว่าไม่รู้จะทำไงเนี่ยโพเพแล้วผีตกป่าช้าไม่ฝังก็เผาเอาก็เอาก็เลยไปหาหลวงพี่พระน้องชายพอไปถึงปุ๊บทักทายกันให้ตั้งยัตติอาคันตุกะต้องตั้งยัตติก่อนพอไปแล้วอาคันตุกะก็ยกขึ้นนิ้วหนึ่งนิ้วอาคันตุกะยกหนึ่งนิ้วหลวงน้องก็หลวงเจ้าวาดก็ยกสองนิ้วยกสองนิ้วอาคันตุกะก็ยกสามนิ้วยกสามนิ้วทีนี้พระน้องชายก็ชูกำปั้นชูกำปั้นอาคันตุกะก็ยกมือไหว้แล้วก็ลาออกมาแล้วก็ลาหอบกดหอบบาทไปสะพายบาทไปหาเจ้าอาวาสบอกว่าน้องชายท่านนี่เก่งจริงๆผมไม่ได้พักแล้ว ลาก่อนหลวงพี่ก็สงสัยเอ๊ะเขาไปทายอะไรกันพอไหว้พระไปท้าไปกุฏิน้องชายของท่านผมก็ยกขึ้นหนึ่งนิ้วหมายความว่าไงหมายความว่าในศาสนาเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งและน้องผมทำไงยกสองนิ้วในศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งน้องชายของท่านยกขึ้นสองหมายความว่าไงเมื่อมีพระพุทธ ก็ต้องมีพระธรรม ผมก็เลยยกสามนิ้วหมายความว่าไงเมื่อมีพระธรรมก็มีพระสงฆ์และน้องผมทำไงน้องท่านชูกำปั้นขึ้นมาชูกำปั้นหมายความว่าไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันรวมกันเป็นหนึ่งรวมกันเป็นพระรัตนตรัยผมสู้ไม่ได้ผมไปแล้วล่ะถามปัญหาสามข้อ ก็พอพระอาคันตุกะก็ไม่รู้จะพูดพระเจ้าวาดก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะกฎกติกาก็เป็นกฎกติกาองค์นั้นก็ออกไปพอไปปุ๊บหนึ่งไม่ถึงห้านาที พาน้องชายวิ่งกระหืดกระหอบมาด้วยอารมณ์โกรธว่าไอ้นั่นไปไหนมันดูถูกกันผมพยายามใจเย็นสู้เสือมันก็ไม่ลดละจะเอาสักหน่อยมันรีบหนีไปเดี๋ยวกับท่านน้องชายมันยังไง ผมเปิดโอกาสให้แกยกนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งหมายความว่าไงเพราะว่าท่านน่ะมีตาลูกข้างเดียวเนาะเหมือนข้างตาเดียวผมก็ใจเย็นสู้เสือก็ยกว่าดีนะท่านน่ะมีสองตามีตาสองข้างแล้วมันยังไม่หยุด
มันยังยกอีก3นิ้วหมายความว่าไงงั้นเรา2คนก็มี3ตาแล้วถ้าน้องชายทำไงก็ชูกระปั้นพูดอย่างนี้ก็ต้องสู้กันนะนี่นะถ้ามันแพ้เราก็หนีไปละแล้วก็อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็ให้สมณเณรเอาไว้เป็นเล่ากันเล่นๆแต่จริงๆอ่ะคนนานาจิตเรียกว่านานาจิตตังต่างคนต่างมีความคิดนะอันนี้เล่ากันมาแต่ถ้าที่จริงแล้วก็ทรงประสงค์ให้เกิดดวงตาคือตาปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะหนึ่งสุตาสุตะหรือสุตาสุตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการฟังนั้นนักปราชญ์มีพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระมหาโชดก หลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนีวัดมหาธาตุเคยพูดไว้ว่า การอานิสงส์แห่งการฟังพอดีผมไปได้ยินครั้งแรกสมัยไปอยู่กรุงเทพท่านมาเทศในงานอะไรสักอย่างนี่แหละท่านเทศสถานีวิทยุผมได้ฟังท่านว่าฟังเนี่ยหนึ่งต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งจุดประสงค์เอาไว้แล้วฟังเอาบุญเป็นบุญได้บุญเช่นมัทธกุณฑลีในพระไตรปิฎกมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีนั้นเรื่องยาวเอาย่อๆว่าท่านป่วยแล้วก็เป็นมานพเป็นลูกชายเศรษฐีป่วยพ่อก็ไม่ไปให้หมอมารักษาเที่ยวถามชาวบ้านข้าคนประเภทนี้ให้ทำไงก็ไปหายาสมุนไพรมารักษาเองรักษาไปจนถึงอาการโคม่าก็ไปเอาหมอมาไปขอหมอมาไปบอกหมอมาเยี่ยมดูแล้วอาการโคม่าแล้วรักษาไม่ได้แล้วก็จึงบอกเลิกทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรวจดูสัตว์โลกตอนเช้าตรู่ก็เห็นมัทธกุณฑลีเนี่ยวันนี้จะตายละนะจะเสียชีวิตแล้วหรือธิดาของช่างหูกก็จะเสียชีวิตวันนี้หรือพาหิยะทารุจิยะก็จะเสียชีวิตในวันนี้อาศัยเทศพระพุทธเจ้ามัทธกุณฑลีพระพุทธเจ้าไปโปรดตอนแรกก็หันหลังให้หนทางแล้วก็หันหน้าเข้าฝาพุทธเจ้าก็เปล่งรัศมีไปต้องเหมือนกับคนส่องกระจกไปแวบหนึ่งหรือฉายไฟไปแวบหนึ่งมัทธกุณฑลีป่วยหนักก็อาศัยแสงอะไรก็หันมามาเห็นพุทธเจ้านี่ไม่ได้เทศเอาธิดาของเศรษฐีดีกว่าธิดาของช่างหูพุทธเจ้าเทศให้ฟังฟังแล้วก็กลับไปก็ได้โสดาบันกลับไปท่านพาหิยะทารุจิยะได้บรรลุอรหันต์นี่ถ้าไม่ได้ฟังนี้ก็คติไม่แน่นอนอาจจะไปตกนรกหมกไหม้ไปเลยก็ฟังแล้วได้บุญประการที่สองฟังแล้วได้ความรู้นะฟังแล้วได้ความรู้อันนี้เล่าอะไรให้ฟังก็ได้ความรู้นิดๆหน่อยๆหรือว่าได้ความรู้ผสมผสานไปเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาเนี่ยเราฟังไปส่วนมากฟังครูอธิบายฟังอะไรต่างๆเราได้ฟังและได้ความรู้ดูแล้วก็ประการที่สองจินตาฟังแล้วนำมาคบคิดมาคบคิด
มาพิจารณาฟังแล้วก็ได้ความคิดนะความคิดจิตหรือใจนะจิตหรือใจเป็นสิ่งสำคัญนะความคิดเพราะนั้นเราจึงต้องคิดคิดพิจารณาใคร่ควรว่าถ้าคิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลอย่างท่านโสระยะในธรรมบทไปเห็นท่านมหาสังฆจายแล้วก็คิดไม่ดีกับท่านเอางี้ดีกว่าคิดความคิดมีอมาตชุนหาอมาตและกาละอมาตพระเจ้าประเสนที่โกศลกับพระนางมัลลิกาถวายอสทิสทานโอ้ทำบุญใหญ่โตมากแล้วก็นิมนต์พระไปเยอะแยะไปหลายร้อยห้าสมมติว่า500รูปพอไปแล้วก็ท่านพระเจ้าประเสนที่โกศลเรื่องมันยาวตอนแรกก็แข่งกันประชาชนชาวบ้านกับพระราชาแข่งกันทำบุญแข่งกันใครจะทำบุญใหญ่พอสุดท้ายพระเจ้าประเสนทุโกศลก็ไม่สามารถจะสู้ประชาชนได้ก็เลยโศกเศร้ามัลลิกาเทวีได้ไปเห็นเข้าก็ทูลถามทีนี้ก็ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดเพราะว่าประชาชนไม่มีฉัตรไม่มีช้าง ไปแพ้ตอนนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งบำเพ็ญมาสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกำไรกันจนกว่าจะได้จนได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีสิทธิ์ได้รับอสทิสทานเพียงครั้งเดียวไม่ต่างอะไรกับพวกเราที่จำพรรษาตลอดพรรษาได้กฐินครั้งเดียวนะได้กฐินรับกฐินครั้งหนึ่งแต่ละพรรษาแต่พระพุทธเจ้าได้ตลอดชาติเลยตลอดพระชนพระพุทธเจ้าได้ครั้งเดียวเป็นทานเรียกว่าอาสะที่สถานทานใหญ่โตมากในขณะที่พระเจ้าประเสนที่โกศลทำนั้นมีอมาตย์สองท่านนั่งคิดตามไปกาลามาตก็บอกว่าพระราชทรัพย์ราชสมบัติราชทรัพย์อะไรต้องมาฉิบหายวายวอดเสียไปเพราะสมณะขอโทษนะเป็นภาษาบาลีเป็นงั้นจริงเพราะสมณะโหโลนกินแล้วก็ไปนอนไม่ทำอะไรระวังไว้นะชาวบ้านก็อาจจะมีบ้างมองเราสบายกินแล้วไปนอนเพราะฉะนั้นสมณเณรทั้งหลายต้องมีความตื่นตัวตื่นใจต้องขยันศึกษาเราเรียนอีกอมาตย์อีกคนหนึ่งเรียกว่าชุนหะอมาตย์แปลว่าคนใจดีกาละได้แปลว่าคนใจดำกอไก่สละอาลอจุลาแล้วก็ต่อด้วยอมาตย์เรียกว่ากาละอมาตย์กาละแปลว่าดำชุนหะนี่แปลว่าใจดีนะคนมีใจดีคิดดีคิดเป็นกุศลขึ้นชื่อว่ากุศลทานในข่าวครั้งนี้ย่อมเอิบอาบซาบซ่านประดุจดังฝนเมฆฝนที่ตกลงมาย่อมทั่วทุกต้นหญ้าทุกเม็ดเนี่ยไปทั่วต้นไม้ทุกต้นย่อมได้เราอนุโมทนาก็ย่อมได้บุญเพราะสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วพร้อมด้วยพระสงฆ์ฉันแล้วรับแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาใคร่ครวญดูจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าสงสารเพราะเห็นใจเมตตาถ้าอนุโมทนาในภายใน7วันชุนหะอากาละอมาตย์จะถูกฟ้าผ่า
หลังจากพระพุทธเจ้าออกไปแล้วเนี่ยเสด็จออกไปเนี่ยพ้นจากคลองแห่งจักษุฟ้าก็จะผ่าลงทันที่ทันใดศีรษะก็จะแตกออกเป็น7เสียงแต่ว่าชนหาอามาตย์นี่จักได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน7วัน7คืน พระเจ้าก็ลุกไปเลยเฉยเลยไม่อนุโมทนาเพราะสงสารกาลอามาตย์เมื่อกาลอาวุธเจ้าเสด็จไปพระเจ้าเศรษฐีโกศลก็เข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งแล้วก็ทูลถามว่าทำบุญครั้งเนี้ยไม่ถูกใจอะไรกับพระองค์ไม่พอใจตรงไหนทำไมฉันแล้วเพียงแต่ลุกไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ให้พรไม่ได้อะไรสักอย่างตั้งใจจะรับพรไม่ให้พรเลยลุกไปเฉยๆพระสงฆ์500ลูกก็ลุกไปเฉยๆทำให้ประชาชนทั้งหลายเก้อพระองค์ก็เก้อเขินมองหน้ากันเราทำถูกหรือเปล่าทำผิดหรือเปล่าเราทำอะไรผิดเงี้ยก็พุทธเจ้าว่าก็เล่าให้ฟังเนี่ยเจ้าคุณว่าเนี่ยเป็นทานครั้งแรกเขาเล่าให้ฟังเป็นทานที่ไม่มีใครได้ทำตถาคตบำเพ็ญมาสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกำไรกันเนี่ยกว่าจะบ้างสร้างบารมีมากว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครั้งเดียวแค่นี้ในชาตินี้โอ้ก็แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมไม่ให้พรพระเจ้าค่ะก็เพราะว่าบริษัทของมหาบพิตรไม่บริสุทธิ์อ้าวแล้วกันก็เลยและเล่าให้ฟังความคิดของชุนหาอามาตย์และกาลอามาตย์ต่างกันดังนี้ก็เลยรุ่งเช้ามาก็เรียกกาลอามาตย์ทำใจดีสู้เสือพูดดีๆเป็นไงบ้างฉันทำเนี่ยเธอคิดยังไงบ้างเอาความคิดจริงๆอ่ะนะเนี่ยว่าฉันได้หมดไปเท่านั้นเท่านี้พอก็กาลอามาก็พูดเปิดอกเต็มที่เลยพระเจ้าเสด็จกษัตริย์ก็บอกว่าข้าทำเนี่ยเอาอะไรของเจ้ามาทำด้วยของตัวเองนั้นไม่ได้แปลของใครมาทำไมต้องมาเดือดร้อนด้วยพระพุทธเจ้าไม่ประทานพรให้อะไรที่ให้ไปแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นของเจ้าแต่ว่าเจ้าต้องออกจากแผ่นดินของข้าเนี่ยในแว่นแคว้นออกจากแว่นแคว้นของข้าไปเนี่ยภายใน7วันถ้าไม่ไปเนี่ยจะฆ่าให้ตายเนรเทศเลยกาลามาก็จะเป็นต้องไปแต่ชุนหาอามาตย์เมื่อกาลามาตย์ออกไปแล้วชุนหาอามาตย์ตรัสเรียกชุนหาอามาตย์เข้าเฝ้าชุนหามาเข้ามาพระเจ้าท่านพระเศกุศลก็ถามว่าเป็นไงบ้างโอ้ยปีติเอิบอาบซาบซ่านรัศมีผ่องเลยละโอ้ขึ้นชื่อว่าพระราชาที่ทำบุญไปแล้วย่อมมีอานิสงส์ทั่วทุกคนที่ได้โมทนายังความปลื้มปีติจึงให้ครอบครองราชสมบัติ7วัน7คืนอันนี้เป็นความคิดแต่โสระยะเนี่ยไม่พูดละนะก็เปลี่ยนความคิดว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเอาไว้โอกาสต่อไปเนี่ยมาแล้วก็พิจารณาคิดฟังแล้วก็คิดตามแล้วก็สามารถจะดูรู้สาเหตุรู้เข้าใจในความคิดเหมือนกับว่าได้ฟังแล้วก็ต้องคิดแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้ประการที่3อันนี้สุตาจินตาแล้วก็คันตาทำไงเกาล่ะคันตาตัวนี้แปลว่าความเตรียมพร้อมเนี่ยท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมเนี่ยเราทั้งหลายเกิดมาเนี่ยเพื่อจะเดินทางต่อไปชีวิตคือการเดินทางไปสู่จุดจบโอ้ถ้าจะพูดงี้นะเกิดมาทำไมคือการเดินทางไปสู่จุดจบชีวิต เรียกว่ามรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นไปในเบื้องหน้า
านี่เราไม่ได้เทศงานศพแต่ว่าพูดให้ฟังว่าเราเดินทางมาอย่างนี้ยันท่านเจ้าอาวาสปัจจุบันเนี่ยอายุ71แล้วไปคลอดฟ้าแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหเราผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะผ่านความตายมาตั้งหลายครั้งก็น่ากลัวเหมือนกันความตายรออยู่ข้างหน้าบางคนถามอ่ะท่านอายุเท่าไหร่ไม่อยากบอกยิ่งบอกแล้วก็เราก็รู้นะว่าใกล้เข้ามาทุกทีแต่หารู้ไหมว่าใกล้ขนาดไหนนะใกล้ขนาดไหนเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมโบราณถึงบอกว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นแหละหนึ่งเตรียมตัวก่อนตายให้เตรียมนะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนฝนจะแรงเตรียมแบงก่อนจะออกเดินทางโบราณท่านว่าแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไปสู่สัมปรายภพเราไม่รู้จะไปพบไหนถ้าเราไม่เตรียมเราก็มัวแต่เพลิดเพลินหลงอะไรต่างๆพอใกล้จะตายเกิดวิปฏิสารหันยติเดือดร้อนถามแม่ชีอ้อยในประโยค9แปลหนังสือกันมาโอ้มีเยอะแยะหันยติเดือดร้อนวิปฏิสารก็เดือดร้อนโหไปตรงไหนสมมุติเราอยู่ดีๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปสู่ปรโลกไปพบหน้าเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยว่าจะไปเมื่อไหร่เกิดว่ามีมัดพญามัจจุราชยมบาลให้มัจจุราชนำนาวาหรือรถมารับดวงวิญญาณเราพอมาแล้วให้สัญญาณกดแต่ปิ๊บๆเราไม่รู้นี่นะสมมติมาตะโกนเรียกเจ้าคุณสุวรรณแหวงแหวงเร็วๆได้เวลาแล้วอนุภาพมันเท่ากับแม่เหล็กดูดปั๊บจะไปตกไปเหมือนกับเราไปเครื่องบินเนี่ยท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะที่เที่ยวบิน TG115พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปท่าอากาศยานกรุงเทพขอเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วได้ประตู62เชิญขึ้นต้องรีบอ่ะขนาดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กินอะไรก็ต้องรีบทิ้งนั่นน่ะเครื่องบินจะออกแล้วนี่เพราะนั้นแล้วเราก็ต้องรีบสมมติเป็นชาวบ้านทันก็ทันไม่ทันก็ใส่เสื้อแขนเดียวไปสวมแขนเสื้อไปถึงพบไม่แน่นอนนี่ไปถึงตอนนั้นลงนี่ได้แล้วเงี้ยโอ้ยลงตรงไหนมีแต่ฝูงกาฝูงแรงฝูงลงอบายภูมิไม่อยากลงสักหน่อยก็จะไม่ต้องลงอ่ะลงในเขากำลังตะลุมบอลกันอยู่ให้เราลงแล้วจะทำยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมทำไงก็ต้องทานศีลภาวนาเนี่ยต้องเตรียมตัวเหมือนเนนเขาเนี่ยเรียนบาลีก็ต้องเตรียมท่องรู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องก็ต้องตะพึดตะพือมาก็ท่องเป็นนักท่องตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีสง่าเนี่ยไหมอย่างเราจะพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมโบราณว่าจะกินต้องเตรียมอาหารจะปลูกผักต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการก็ต้องเตรียมคนจะปลูกผักต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารนี่โรงครัวเขาเตรียมตั้งแต่เย็นละพรุ่งนี้จะฉันอะไรรู้แล้วเราไปถามรู้แล้วถ้าเจ้าคุณมาทำวัดตอนเช้านี่ถามหลวงพี่ที่ไปรับวันนี้มีอะไรเขาก็ต้องมาบอกวันนี้มีอันนั้นวันนี้มีอันนั้นเราก็ต้องไปแต่พอดีโรงครัวเขาเรามีเจเรามีโรคเกาต์เบาหวานไขมันความดันอะไรต่างๆ
หลีกได้ไปกินเจียงฮะไปฉันเจียงเพราะนั้นจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมคนพัฒนาในการศึกษาก็เตรียมสามเณรอาจารย์มหาธนวัฒนวัฒโนเตรียมคนเตรียมมาไอ้เจ้าคุณศรีก็เตรียมจะจัดงานในวันชาติการหลวงปู่ก็ต้องเตรียมต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมอันนี้อะไรเพราะนั้นคันตาแปลว่าการเตรียมพร้อมหรือเราจะไปเนี่ยเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อจะไม่วิปฏิสารหรือไม่เดือดร้อนก่อนที่อาสนกรรมมาถึงก่อนที่ดวงวิญญาณจะออกจากร่างนี่ต้องเตรียมเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องหมั่นภาวนาเจริญจิตตภาวนาในวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานของหลวงปู่ที่สอนเราดีมากๆไอ้ดีไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นดีได้พิจารณาปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาแม้แต่อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นกับเราเราก็สามารถดูได้รู้ได้นี่แหละเขาเรียกว่าดูตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังสั่งตัวเป็นเห็นตัวจะชัดเลยเห็นตัวเองเลยเออเราเป็นคนงี้เนาะนะต่อไปก็จัดตัวถูกนี่อันนั้นจัดเตรียมตัวว่าก่อนอย่างนั้นก่อนจะนั่งหรือตื่นเช้าขึ้นมาหรือว่าต่อหลวงปู่ว่าอยู่ไม่ปราศจากสติอยู่เฉยๆก็นั่งพิจารณาท่านเงียบไม่พูดมากหลวงปู่เราใครอยู่ด้วยนี่เมื่อก่อนตอนมาอยู่ตอนแรกๆนี่อาตมาก็จะเด่นสง่าตามหลวงปู่ไปเพราะหลวงปู่มอบการศึกษาให้ก็สอนพระทั้งพัดเนนแล้วก็นวกะด้วยเวลานวกะใกล้ๆจะออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะมีการอบรมพระนวกะ7วันมั้งหรือบางทีเกือบ15วัน7วันเอา7วันแต่ในระยะนั้นเจ้าสำนักทุกสำนักพระเถระผู้ใหญ่เจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดอำเภอไปรวมกันพระเถระที่สอนสำนัก พระนวกะไปรวมกันหลวงปู่ก็ไปแล้วก็ไปฟังโอ้ยทั้งวันเลยแหละไปอบรมตั้งแต่เช้า9นาฬิกาฉันเพลที่นั่นตอนบ่ายก็ถึงตอนเย็นก็กลับมา7วันสอบอีก2วันหรือ3วันเนี่ยสอบทุกวันวันละ2วิชาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เพลอ้าว2วันแล้วก็ประกาศผลสอบใครตอบได้มีรางวัลให้สมัยก่อนก็มีพระพุทธรูปให้นะข้าพระนวกะศึกไปแล้วก็มีพุทธรูปประจำบ้านเนี่ยมาก็ไปหลวงปู่ในขณะที่พระสงฆ์ทั้งหลายสนทนากันเอาเรื่องต่างๆในเรื่องปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่ก็อาจจะเล่าเรื่องน้ำท่วมเล่าเรื่องนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ใครได้เป็นยังไงก็อาจจะเล่ากันแต่หลวงปู่นั่งเงียบจนเขาคิดว่าหลับเขาก็เลยมหาแสวงเพราะตอนนั้นมาเป็นมหาแสวงอยู่หลวงปู่ไปอดหลับอดนอนตรงไหนเป็นไงไอ้มาก็เข้าไปนั่งใกล้ๆเอามือไปลูบแขนท่านแล้วก็ลืมตาขึ้นแล้วถามกระซุบซิบถามใครหลับกะแล้วก็พอมาในรถท่านก็พูดว่าถ้าทำอะไรอยู่กำหนดอยู่ท่านว่ากำหนดอยู่พอมาในรถท่านหาเขาโมนี่หังคิดเล่าขวัญคนอื่นนี่นินทาคนนั้นนินทาคนนี้เล่าสู่กันฟังสมัยนั้นมีเรื่องพระสงฆ์เยอะแยะตั้งแต่วัดมหาธาตุสองสามรายการติดกันแล้วก็วัดอื่นๆอีกยิ่งปัจจุบันนี้โอ้สื่อเยอะแยะเหลือเกินก็การนินทาแล้วทำไมถึงเงียบทำไมไม่คุยกับเขาบอกกลัวเป็นวจีกรรมกลัวเป็นวจีกรรมหลวงปู่บอกงั้นเนี่ยเราก็ได้ฟังนี่เพราะนั้นเราก็เตรียมพร้อมไม่ให้อกุศลกรรมเกิดขึ้น
ให้กรรมดีๆเกิดขึ้นกับเรานะแล้วก็หันตาหันตาแปลว่าการฆ่ามีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้าฆ่าอะไรแล้วเป็นสุขที่จริงมันคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าผมจะฆ่าอะไรถึงจะมีความสุขพุทธเจ้าบอกว่าฆ่าความโกรธนั้นความโกรธนั่นน่ะไม่ดีนะต้องฆ่าทิ้งนะต้องฆ่าทิ้งหันตาแปลว่าฆ่าเป็นนักฆ่าฆ่าความโกรธฆ่าความขี้เกียจฆ่าความสุขความสบายนะฆ่าความเห็นแก่ตัวฆ่าและก็กลับกลายเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นพระพุทธเจ้าสอนว่าชาคริยานุโยคประกอบความเพียรให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนหมักนักระยะนี้นอนมีความสุขแต่ก็ต้องพักผ่อนนะไม่ใช่ว่าไม่พักนะเพราะนั้นนี่แหละสมกับอุเทศที่ยกขึ้นว่าอัตถัตถังปรัตเถนะพาหุนาปินหาปเยบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนให้ล่วงเลยไปเพราะประโยชน์ของบุคคลอื่นแม้มากเราจะเอาใจใส่อย่างอื่นมากๆและไม่เห็นประโยชน์ของตนเราก็ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยคือปรมัตถประโยชน์ปรมัตถประโยชน์ปรมัตถประโยชน์คือพระนิพพานประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่พระนิพพานพระนิพพานเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงเนี่ยต้องบำเพ็ญต้องบำเพ็ญโดยเฉพาะวิปัสสนาแนวสติปัฏฐาน4หลวงปู่สอนว่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรมควรทำไงควรผูกจิตผูกใจไว้ในสติปัฏฐาน4 2สำรวมอินทรีย์3มีวิริยะเพียรพยายาม4กำหนดจิตจับอารมณ์ใดกำหนดให้มั่นในอารมณ์นั้นจิตหลุดโดยอาการใดกำหนดให้รู้โดยการนั้นรู้ตลอดให้รู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันให้นั่นเนี่ยท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เข้ามาพึ่งพาบารมีของหลวงปู่ถึงแม้ว่าหลวงปู่จะละสังขารไปแล้วมีหลายคนถามทุกคนเป็นตุหลวงใช่ไหมใช่และจะงานจัดงานให้หลวงปู่เมื่อใด บอกว่าวันนี้ยังคือเขาบอกว่าหลายๆคนบอกว่าก่อนจะจัดนะยังไงไงก็ขอให้สังเกตดูกว่าทุกคนที่จะมายังตราบใดที่ยังมีคนมากราบมาไหว้หลวงปู่อยู่เนี่ยก็ต้องเก็บไว้ก่อนอัญเชิญสถิตไว้ก่อนให้สถิตไว้อยู่นี่ก่อนเพราะว่าหลายคนบางคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้หลวงปู่มรณภาพได้กี่ปีฮะผมยังได้ไปเยี่ยมว่ากะว่าจะไปสักวันนะโอ้ถ้าอย่างงี้อาตมาก็บอกว่าถ้าอย่างงี้ก็ต้องนานน่ะนะงั้นนี่แหละเพราะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการเตือนใจเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการเตือนสติของเราเราก็มาเห็นหลวงปู่มากราบหลวงปู่มาไหว้เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ให้นำกิจวัตรข้อวัดปฏิบัติเอามาใกล้ๆหลวงปู่นี่แหละขนาดอาตมารับตราตั้งเจ้าอาวาสตราตั้งอะไรอีกตราตั้งเจ้าอาวาสถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาไม่เอามาหรอกเขาต้องเอาไปที่อื่นมาเขาถามว่าจะรับตรงไหนดีแต่มาก็ตอนนั้นสรีระหลวงปู่อยู่ที่มหาศาลาไหทัณเรศ
อาตมาก็บอกว่าเอาตรงนี้แหละมีหลายคนก็งานศพมินี่เนี่ยแล้วก็จะเป็นไรไปล่ะว่าเราก็จะได้คารวะสรีระหลวงปู่อยู่ไอ้ตรงนี้แหละดีแล้วเตือนตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างแล้วเราก็จะได้เจริญรอยตามหลวงปู่หลายๆอย่างรับมาแล้วก็ต้องมาหาหลวงปู่ฮะนี่แหละคือเราก็ต้องเตรียมพร้อมนี่ไม่ควรทำเรามาสร้างประโยชน์ให้ตนเองไม่ควรพาประโยชน์ของบุคคลอื่นให้ล่วงไปเพราะประโยชน์ของบุคคลอื่นอภิมภิพิญญาญาติว่าพิญอวิญญาญาติรู้ยิ่งแล้วซึ่งประโยชน์ของตนสาธาปสุโตสิยาก็นี่แหละพึงมีรีบขวนขวายรู้ไปเรื่อยก็ควรรักษาประโยชน์ของตนมาให้ดีนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เหล่าท่านทั้งหลายได้มาฟังในการบรรยายธรรมะแต่ละวันพระแต่ละวันโกนนั้นฟังแล้วก็นำไปพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็เพื่อให้เกิดสติปัญญาญาณแล้วก็เพื่อที่พัฒนาตนเองแล้วก็อย่างน้อยก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันหรือปฏิบัติอยู่ตนเองก็หลวงปู่เคยประพฤติปฏิบัติยังไงปฏิปทาจริยวัตรของท่านบางท่านอาจจะไม่ทันแต่ถ้าอย่างที่ท่านเจ้าคุณได้อยู่กับท่านและก็ได้เห็นข้อวัดปฏิบัติของท่านและก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติมาเตือนสติให้เกิดความละอายใจหลวงปู่อายุตั้ง90กว่าท่านไม่เคยละทิ้งไม่เคยปราศจากสติไม่เคยปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ทำเวลาให้มีคุณมีค่านำประโยชน์นั้นให้เกิดขึ้นโดยการประพฤติปฏิบัติคือมีสติอยู่กับตัวแล้วก็ดังที่หลวงปู่ว่าไว้ปลูกจิตปลูกใจไว้ในสติปัฏฐาน4แล้วก็มีการกำหนดอยู่ในตลอดเวลาเพราะว่าการกำหนดนั้นเป็นหัวใจของวิปัสสนากรรมฐานเราจะวิปัสสนาจะเกิดขึ้นแก่เราเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามให้เกิดสติปัญญาญาณเป็นประโยชน์สารต่อไปเทศนาประโยชน์สารในการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระธรรมเจ้าสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์เจ้าตลอดทานที่ท่านได้สละศีลที่ท่านได้รักษาภาวนาที่ท่านได้อบรมจะรวมกันเป็นตบะเดชะอภิบาลคุ้มครองป้องกันปกห่มรักษาท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายภัยพิบัติพบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์บุญผลดังที่ตนตั้งไว้ทุกๆประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเห็นสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้หันธรรมยังสาธุกะรังกะโรมาเซสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะสารนังคาตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพะทุกขาปามุญจเรยะถาภรังจะเลยยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขนิจารณัตเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกตังมยายัง
พุทโธปฏิคันหาตุอัตยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาที่ธรรมาสน์ก็เจริญพรเรียนเชิญครับตั้งใจบุญเกิดจากการฟังและได้บุญอาศัยบุญท่านสาธุชนที่อยู่ทางบ้านก็อาศัยบุญที่ได้รับฟังน่าเกิดเป็นบุญเรียกฟังเอาบุญบุญเกิดจากการฟังแล้วก็เอาบุญนี้แหละอุทิศส่วนบุญนี้แหละให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดถึงสรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายณโอกาสบัดนี้ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะติอิเชตังปัตถิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามะนิโชตรโสยถาสัพพิติโยวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนขึ้น7ค่ำเดือน10โดยท่านเจ้าคุณพระสวนณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้กล่าวกับผมในนามของพระภิกษุสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้ร่วมกันเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบอาราธนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ครับสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้คลายจากสมาธิร่วมกันกล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองวันทานหลวงและวันทานน้อยสืบต่อไปนะครับหิทังทานากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังหิตังสีลากัมมังนิพพานาจัยโยโหตุโนนิจังหิตังภาวนากัมมังนิพพานาจัยโยโหตุโนนิจังยังกินจิโกสลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเทวาสัมมิงฐานเนอาทิคาตาทิคายกาสัทธาหนโตสัพพาสัตตานังสุขีตานังปริหารันโตมาตาปิตาสุขีตาหนโตดุขามุจจันโตสัพเพยาติกาสุขีตาหนโตดุขามุจจันโตสัพเพอัญญาติกาสุขีตาหนโตดุขามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีตาหนโตดุขามุจจันโตสัพเพนาคาตาสุขีตาหนโตคาบามุจจันโตสัพเพเทวาสุขีตาหนโตดุขามุจจันโตสัพเพอาจาริโยบัจฉายาสุขีตาหนโตดุขาสัมภาสัมปตินังสามิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทาสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิโกรปัจฉาจริเยสัพพังเมโตสังฆามาธาเมเตวันทามิกัมมฐานังสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันทามิอารามิปัฏฐาสีมายังสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังปัฏฐานิสุปัฏฐิตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธาปังสกาลังสาธานาคาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกชัมพูเปลังกาธิเปสรีระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาตุโยเจติยังขันธโกติงจตุราสิติสหเสธัมมขันเทเปสังปาทเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสกราบครับหันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับในน้อมวันทานน้อยท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ด้วยความพร้อมเพรียงกันนะครับ
วันธามิพันเตสัพพังอปารทังขมธามิพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจตาโลธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกคำรบหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับสำหรับกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำของคืนวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยอนุโมทนากับทุกท่านได้แยกย้ายประพฤติปฏิบัติหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยขออนุโมทนาบุญนะครับ